ลีลาการผัดของเขาเนี่ยการเขย่ากระทะของเขาเนี่ยคือเด็ดมากคุณไปดูเมียบอกว่า17นะฮะ16ปีไม่อยู่ใครมาครับหอมมากหอมกระทะยอดไม่ได้กลิ่นกะเพราที่หอมขนาดนี้มานานมากโอ้ยสะดุดเลยอ่ะเผ็ดโอ้ถึงแล้วคุณครับผมเดินทางแสนสะดวกครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่รถไม่ติดเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานพระปิ่นเกล้าจะมากินร้านดังย่านพระปิ่นเกล้าทั้งทีเนี่ยนะครับมาแบบธรรมดาขับรถมาไม่ได้เพราะตรงนี้เนี่ยที่จอดรถน้อยมากแนะนำเลยว่าควรมารถสาธารณะครับวันนี้เราไปที่ร้านตีบุญส่งพระปิ่นเกล้าครับลงลิ้นกินข้างทางวันนี้ครับเขาบอกว่ากระเพราเนื้อคือแบบโคตรเด็ดทั้งเนื้อทั้งกระเพราเขาคัดมาแบบพิเศษสุดๆเนี่ยตีนะครับบอกเลยว่าลีลาการผัดของเขาเนี่ยการเขย่ากระทะของเขาเนี่ยคือเด็ดมากคุณไปดูขายมากี่ปีแล้วครับน่าจะเป็น16ปีแล้วตรงนี้เลย16ข้ามเมียบอกว่า17นะฮะ16ปีไม่อยู่ใครมาครับเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเมนูที่ขายดีมากที่สุดในร้านข้าวผัดไก่ครับผมคุณผู้ชมทำงงเลยให้กูทำอะไรวะกะเพราเนื้อฮะกะเพราเนื้อทำไมถึงแบบคนต้องมากินกะเพราเนื้อที่นี่ครับใบกะเพรามันหอมกะเพราบ้านกะเพรามันจะหอมแบบแรงมากกว่ากะเพราที่เขาขายกันตามตลาดไม่ให้ทานเฮ้ยหอมจริงคุณหอมมากหอมมากต่างจากต่างวันก็ต่างจะมาส่งอีกที่นึงแล้วเราก็ไปรับทำไมต้องใส่ใจขนาดนี้ฮะไม่ได้เพราะตัวนี้มันสำคัญมากอ๋อตัวนี้คือสำคัญมากตั้งแต่วันแรกที่ขายจนถึงวันนี้ก็ตรงนี้เลยคุณภาพยังไงวันแรกยังไงวันนี้มากินต้องเป็นแบบนั้นครับผมนี เราจัดเมนูเด็ดมาให้1 2 3 4 5 6โหเด่นเค้านี่นะฮะกะเพราเนื้อจ้าลองเลยกะเพราเนื้อคุณดูสิฮะว่าความแห้งความดีงามของเค้าโอ้โหหอมมากหอมมากหอมกระทะย้ําเลยใบกะเพราแม่งหอมมากยอดไม่ได้กลิ่นกะเพราที่หอมขนาดนี้มานานมากโอ้ยสะดุดเลยอ่ะเผ็ดมาต่อที่จานที่2ครับหลังจากผัดกะเพราผ่านไปคุณคือหอมเผ็ดดีมากเผ็ดแบบโอ้นี่คือกะเพราแท้โคตรดีแท้นี่คือหมึกผัดไข่เค็มฮะความดีงามของสีสันครับหมึกนุ่มมากสุขภีคือตัวหมึกเขาอ่ะจะไม่ได้แบบลงไปผัดนานเพราะฉะนั้นมันจะมีความหวานความกรอบอยู่ลองกินดำน้ำบ้างคุณผู้ชมไปล่ะเจอสีสันของปลาหมึกไปรู้เลยสดมากกรอบทะเลที่นี่คือกรอบมากสดมากอ่ะทะเลผัดผงกะหรี่นุ่มหอมมาต่อที่นี่ครับรวมมิตรผัดพริกแห้งหอมพริกแกงเขาถึงคุณผู้ชมเยี่ยมมาถึงเมนูที่รอคอยครับกุ้งแช่น้ำปลาคุณดูไซส์กุ้งเขานะฮะแบบเต็มปากเต็มคำฮะกรอบหวานน้ำจิ้มดีอ่ะฟินมากต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลสำหรับ6เมนูวันนี้นะฮะผัดพริกรวมโป๊แตกทะเลแกงกะหรี่ทะเลไม่ใช่นี่คือทะเลผัดผงกะหรี่กุ้งแช่น้ำปลาหมึกผัดไข่เค็มและแหมตัวพ่อของเราวันนี้ครับผัดกะเพราเนื้อยกให้เป็นพระเอกในวันนี้นะครับอันนี้ก็รักอันนี้ก็หลงสาบานเลยคุณผู้ชมวันนี้นะชอบทุกเมนูร้านตีบุญส่งพระปิ่นเกล้าอยู่ตีนสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งขาออกนะครับร้านเปิดบ่ายสองครึ่งถึง5ทุ่มนะฮะอาจจะมาแบบเย็นๆนิดนึงอากาศก็จะดีสบายๆนะครับสำหรับการจอดรถเนี่ยมันจอดได้ข้างถนนเนี่ยสองข้างทางเลยนะครับก็จะพอมีที่ว่างบ้างแต่ถ้าดีเนี่ยมารถสาธารณะเยี่ยมเลยการติดต่อร้านนะครับไปดูได้เลยที่แฟนเพจตีบุญส่งพระปิ่นเกล้าวันไหนหยุดเดี๋ยวเขาจะแจ้งในหน้าแฟนเพจลงลิ้นแล้วแช่ที่
กรภูมิใจไม่มาเลยครับไม่มาครับผมใช่วันนี้ติดธุระคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องดีๆอย่างนึงคือเจมส์ไม่มาผมมีความสุขมากกับกองนี้คือแบบไม่มีความน่ารำคาญเลย